สวัสดีค่ะค่ะก็คิตตี้ชิชามาตยากุลนะคะค่ะตอนนี้เป็นคนเขียนบทค่ะเป็นงานหลักค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงพาร์ทไทม์ค่ะปีที่ผ่านมาก็มีตุ๊กแกหลักแป้งมากค่ะคือคิดทำสคริปต์คอนซัลท์คือที่ปรึกษาบทกับเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะเป็นนักกีฬาไตกีฬาที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเต็มตัวก็ประมาณปีนี้อะไรเงี้ยค่ะคือคิดเป็นคนแบบไม่ห่วงผิวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ค่อยทาครีมกันแดดด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีช่วงที่ปล่อยให้ตัวเองแทนเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะคือการที่เราโดนแดดได้ที่โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวดำอะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถเอนจอยการอยู่กลางแดดได้ผิวแทนเนี่ยขึ้นกล้องมากกว่าด้วยคิดเคยอ่อนแอมากก็คือแบบสักอาจจะสัก 5-6 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคิดเคยเป็นนักร้องมันเป็นช่วงที่เราค้นพบว่ามันไม่ใช่เราเลยเราก็ออกมามันเป็นปีที่น้ำท่วมด้วยมหาลัยก็ปิดทุกคนก็ไม่มีใครอยู่ไม่มีที่ไปไม่รู้จะทำยังไงแบบเอายังไงดีชีวิตคือคิดต้องเรียกว่าคิดจนตรอกก่อนค่ะคิดแบบคิดตกอับถึงขีดสุดจริงๆแล้วมันก็มีคนมาบอกเราว่าเออแบบไปรับงานโฆษณาแม้เป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยได้ตังค์ 2,000 อะไรเงี้ยเฮ้ยต้องไปแบบแม่งมันไม่มีตังค์จริงๆอ่ะคิดไปเล่นเป็นแบบตัวประกอบเดินผ่านอยู่ในหนังเรื่องผวังรักที่ผู้กำกับยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคิดเคยเป็นตัวประกอบในหนังเขาอะไรเงี้ยคิดก็เคยไปทำผู้ช่วยในกองถ่ายหนังเรื่องทองสุก13อะค่ะเป็นคนต่อบทนักแสดงถือน้ำถือทิชชู่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คิดเริ่มแบบหันมาแบบเขียนบทแล้วพอเขียนบทเสร็จอะมันก็สนุกมากมันก็แบบชอบมากบางคนแบบโชคดีแบบทำธุรกิจแล้วรวยบางคนแบบเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงบางคนแบบทำนู่นทำนี่แล้วมันเจ๋งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เราอะไรเงี้ยเราเป็นเราในแบบที่ดีสุดดีกว่าคือสุดท้ายแล้วใช่ป่ะคะแบบมันก็เป็นเรื่องของตัวเราเองทั้งนั้นอะไรเงี้ยคนที่เราควรจะรักที่สุดก็คือตัวเราเองถ้าเราปล่อยให้ตัวเราเองแย่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยทุกอย่างรอบตัวมันก็จะไม่มีทางดีตามมันเหมือนเป็นชาร์จวงกลมอะค่ะที่มันต้องไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยถ้าเราสนใจแต่เรื่องความรักอะไรเงี้ยวันนึงที่มันไม่มีความรักอะมันก็จะไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีกินทุกอย่างตามมาแน่นอนแต่ถ้าเราบาลานซ์ทุกอย่างให้มันไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยชีวิตเราก็จะแฮปปี้แล้วเวลาที่แบบอะไรสักอย่างนึงมันเสียไปอะมันก็จะไม่ได้แบบเสียหลักไปทั้งตัวใช้ชีวิตเหมือนว่าเราจะตายวันพรุ่งนี้ค่ะถ้าเราต้องตายเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเราต้องไม่เสียดายว่าแบบยังไม่ได้ทำนู่นทำนี่